นอข่าวโดยสำนักข่าว INN พุ่งต่อเนื่องไทยปลดโควิด19รายใหม่วันนี้ 9,172 รายในประเทศ 8,950 รายจากต่างประเทศ222รายและเสียชีวิต21รายศูนย์ข้อมูลโควิด19เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ของประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,172 รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 8,950 รายผู้ป่วยจากต่างประเทศ222รายรวมผู้ป่วยสะสม 2,465,723 รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมา 242,288 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก21รายรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด19ไปแล้ว 22,228 รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้ 7,832 รายลดลงจากวันก่อนและน้อยกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2,359,082 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 84,413 รายขณะที่กทม.เผยเด็กอายุ 5-11 ปีสมัครใจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 15,000 คนคาดได้รับการจัดสรรในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังสาธารณสุขฉีดเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อนนางสาวชมกมลหาพันนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กนักเรียนและยินยอมที่จะรับวัคซีนจำนวน 15,000 คนจากทั้งหมด 27,000 คนซึ่งทางสพปกทมจะดำเนินการสำรวจและส่งข้อมูลให้กับสำนักอนามัยกทมเพื่อส่งรายละเอียดไปยังกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางนี้รอทางกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรให้เด็กอายุ 5-11 ปีทั่วไปภายหลังฉีดวัคซีนให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2565นี้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาจัดการศึกษาสพปกทมยังกล่าวอีกว่าแผนการฉีดวัคซีนเป็นแผนเดียวกันกับทางสังกัดกทมคือเป็นการฉีดในพื้นที่โรงเรียนลดการเดินทางลดการสัมผัสลดความหนาแน่นและการแออัดเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19ปิดท้ายกันที่วิปไฝ่ค้านพอใจได้รับเวลาซักฟอก22ชั่วโมงเตรียมคุยพรรคร่วมรัฐบาลจัดสรรเวลามั่นใจเป็นประโยชน์กับประชาชนนายสมคิดเชื้อคงส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงระยะเวลาการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่จะมีขึ้นในวันที่17และ18กุมภาพันธ์นี้โดยบอกว่าเดิมทีฝ่ายค้านได้มีการเสนอขอเวลาการอภิปรายไปทั้งหมด36ชั่วโมงแต่ทางนี้ทางวิป3ฝ่ายมีการลงมติตกลงกันเอาไว้ที่30ชั่วโมงโดยฝ่ายค้านได้เวลาอภิปรายทั้งสิ้น22ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ทั้งนี้นายสมคิดกล่าวด้วยว่าจากนี้ทางฝ่ายค้านก็จะมีการประชุมเพื่อแบ่งเวลาการอภิปรายของแต่ละพรรคต่อไปซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีการเตรียมผู้อภิปรายไว้บ้างแล้วยืนยันทำหน้าที่อย่างเต็มที่ใช้เวลาที่ได้มาอย่างคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนจบการเสนอข่าว 9:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN